วันนี้จะมาเสนอเมนูส้มตำผักสลัดนะครับก็อันดับแรกนะครับก็หลังจากที่เราเตรียมมะละกอพริกแล้วก็มะเขือเทศเครื่องปรุงนะครับก็มีปลาร้านะครับขาดไม่ได้เลยนะครับนะครับแล้วก็น้ำตาลนั้นแนะนำให้เป็นน้ำตาลสะอาดเป็นน้ำตาลปี๊บนะครับจากนั้นเราก็ตำเครื่องเข้าไปครับถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกเข้าไปอีกนะครับถ้าชอบขนาดปานกลางก็ใส่สักประมาณ 4-5 เม็ดนะฮะกำลังดีใส่พริกแห้งก็จะหอมด้วยการใส่พริกแห้งก็จะช่วยเพิ่มความหอมให้กับส้มตำของเรานะฮะดูเสียงตำก็รู้นะครับว่าอร่อยมากจากนั้นนะครับเราก็ใส่คลิปชอบกินมะเขือเทศมะเขือเทศนะอันนี้เป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่าที่บ้านชอบกินมะเขือเทศกันนะครับโอเคหลังจากนั้นก็ใส่ชูรสนะครับนิดหน่อยน้ำตาลแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปิ๊บตามด้วยมะนาวตำให้น้ำตาลปี๊บมันละลายก่อนอย่างนั้นก็บดน้ำตาลปี๊บให้ละลายมันก็ตำได้ปลาจากนั้นที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็ปลาของเราเขย่าหน่อยก็ดีครับจะไม่ขาวไม่หมิ่นครับที่นี่แนะนำเป็นปลาร้าขวดแม่เหรียญนะครับกลิ่นปลาร้าจะไม่คาวนะครับแล้วก็จะไม่มีกลิ่นฉุนมากรสชาติกำลังดีตามด้วยน้ำปลานะครับนิดเดียวให้มันหอมใส่นิดเดียวฮะเพื่อเพิ่มรสชาติของความหอมของเสน่ห์ของน้ำปลาจากนั้นก็ชิมนะครับถ้าชอบใส่มะนาวให้มันหอมใส่มะนาวใส่ทั้งเปลือกลงไปนะครับเพราะว่าจะเพิ่มความหอมให้กับส้มตำของเราจากนั้นก็ใส่มะละกอภาษาเหนือก็เรียกว่ามะกวยเต้อีสานเรียกว่าอะไรครับอะไรมะละกอบักฮุ้งนะครับบักฮุ้งภาษาอังกฤษก็บานาน่าบานาน่ากล้วยอ้าวผิดมะละกออะไรพะยาอ๋อไม่ใช้นานนะครับลืมครูภาษาอังกฤษนะคะจากนั้นก็มีผักสลัดหน้าที่เราเตรียมไว้นะครับอันนี้เป็นผักสลัดที่เราปลูกเองนะครับโอเคก็ไปอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ